สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาววันเสาร์นะครับกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560มาพยากรณ์กันแบบเจาะลึกและพยากรณ์ล่วงหน้ากันเป็นเดือนเลยนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560นั้นจะบอกกับท่านว่าจะเป็นช่วงเดือนที่ชาววันเสาร์นะครับมีความสำเร็จในเรื่องของการติดต่อเจรจาต่างๆในเรื่องของการงานงานของคุณนั้นมีการเจริญเติบโตจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งและมันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากมันจะขยายตัวได้แบบรวดเร็วเช่นออเดอร์ก็จะเพิ่มขึ้นหรือการติดต่อประสานงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยอืดอาดล่าช้ามาก่อนหน้านี้มันก็จะเดินได้แบบเข้าที่เข้าทางทีเดียวนะครับการต่อรองการแข่งขันหรือการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามจากใครก็ตามมันจะเป็นไปในทิศทางที่คุณพึงพอใจมันจะเป็นการต่อรองในลักษณะที่คุณเองนั้นได้เปรียบหรือคุณพึงพอใจกับสิ่งที่คุณจะมีจะได้นะครับและชาววันเสาร์ชะตาชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงประมาณกลางๆเดือนกรกฎาคมไปแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าการงานของคุณนั้นนะครับมันจะมีอะไรก็ตามที่หยิบโยงไปสู่สิ่งที่พัฒนาสิ่งที่ดีขึ้นด้วยระบบงานของมันด้วยกลไกของมันหรือแม้แต่คนที่แวดล้อมคุณอยู่ชาววันเสาร์ไปสังเกตสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต่อยอดให้คุณมีความสำเร็จได้ดีจากปัจจุบันและไปถึงอนาคตข้างหน้าทีเดียวส่วนในเรื่องของความรักนะครับชาววันเสาร์ชะตาชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นคุณจะมีความสุขในเรื่องของความรักในเรื่องของเพศสัมพันธ์คุณจะมีความสุขมีความรู้สึกซับซ่านนะครับในเรื่องความรักการเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีระหว่างคนรักกับตัวคุณและความสุขในเรื่องของเพศสัมพันธ์หรือการไปมาหาสู่ชาววันเสาร์นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นคุณนะครับคุณจะได้รับการสนับสนุนหรือการผลักดันอะไรบางอย่างที่ดีๆจากเพศตรงข้ามชาววันเสาร์ที่เป็นผู้ชายก็มีโอกาสจะได้รับการผลักดันหรือการสนับสนุนที่ดีจากเพศตรงข้ามที่เป็นผู้หญิงชาววันเสาร์ที่เป็นผู้หญิงก็มีโอกาสจะได้รับการผลักดันหรือการสนับสนุนที่ดีจากเพศตรงข้ามที่เป็นผู้ชายนะครับสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาสัมพันธ์กับชาววันเสาร์ทุกท่านและสิ่งที่ผมจะบอกต่อจากนี้ไปนะครับอะไรก็ตามที่ชาววันเสาร์ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามเรื่องกิจการเรื่องธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเปลี่ยนโหมดนิดนึงนะครับให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าคุณทำร่วมกันประมาณ3คนจะสำเร็จดีมาก2ก็ไม่ดีฮะ4ก็ไม่ดีแม่งต้อง3คนนะฮะ3คนสำหรับชาววันเสาร์ถือว่าสำเร็จดียิ่งดียิ่งและดียิ่งนะครับมันจะมีความถนัดกันคนละอย่างและความถนัดคนละอย่างนี้นั้นมันมาประกอบกันแล้วมันเหมือนกับจิ๊กซอว์ที่มันต่อเข้าด้วยกันทำให้งานมันราบรื่นทำให้โปรเจกต์ทำให้อะไรก็ตามที่คุณหวังไว้มันสำเร็จผลได้อย่างดีทีเดียวชาววันเสาร์คุณยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีหรือสิ่งที่ดีๆนะครับจากการที่คุณไปติดต่องานโดยบังเอิญบังเอิญหรือการที่คุณไปพบปะสังสรรค์อะไรกับกลุ่มงานโดยบังเอิญและได้รับการติดต่อที่ดีได้รับการแนะนำที่ดีสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องมาสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีกับชาววันเสาร์ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาท่านไปก่อนนี่มาพยากรณ์ล่วงหน้ากันเดือนเลยนะครับมาพยากรณ์ล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ